อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินซูบารุฟอเรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาก ลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel ทูวิชั่นช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์02-530-9496-98และ SMS มาที่เบอร์482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตาดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ยังพอมีเวลาอยู่ดูเรื่องราวของ SMS กันฮะครับถามว่าเบนซ์ตัว C220 นะครับปี97จะเป็น W202 ใช่ไหมฮะซีคาร์ดบอกเวลาสตาร์ทบางทีติดบางทีไม่ติดต้องเปลี่ยนเกียร์อ๋อโอเคน่าจะเป็นข้อมาสักครู่นี้คืออาการเดียวกับ Vito คันเมื่อกี้เลยครับ อาการเดียวกันแต่คนละรุ่นครับไม่ไม่ใช่ฮะ Vito เนี่ยเขาปลดเกียร์คันเกียร์ไม่ได้ครับแต่ว่าตัวนี้สตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้างต้องเปลี่ยนเกียร์ไปถึงจะติดแบบนี้คิดว่าจะต้องซ่อมตรงไหนสวิตช์เกียร์ลองดูก่อนไหมสวิตช์เกียร์อยู่ในตำแหน่ง P เท่านั้นถึงจะสตาร์ทได้ไงคือตัวสะพานไฟที่มันอยู่ในสวิตช์เกียร์เนี่ยหน้าคอนแทคอาจจะมีปัญหาก็จะเป็นแล้วต้องขยับไปขยับมาสตาร์ทได้เนี่ยมีอย่างเดียวเลยสวิตช์หน้าคอนแทคต้องเช็คดูนะครับนี่อะไรฮะแคปไฮแลนเดอร์Ranger XLS กับ Cap Highlander 2.2 เหรอตัวแคปตัวเดียวกันตัวแคปยก 2.2 แต่เป็นตัวรองจาก XLT อีกทีเป็น XLS นะฮะเป็นตัวแรงม้าน้อยกับ Cap Highlander 2.2 น่าจะเป็นตัวเดียวกัน125แรงม้าโอเคไหมหมายถึงตัวเนี้ยตัว125แรงม้าเนี่ยโอเคไหมตัว XLS เนี่ยผมแรงม้าไม่น้อยที่ไหนขนาดตัวนั้นยังแรงม้าน้อยเลยก็ราคาก็ถูกกว่าตั้งเยอะไง XLT ดีกว่างบไปไม่ถึงไงอยากให้เติมนะส่วนใหญ่คนที่เนี่ยคืองบไปไม่ถึงมันต่างกันเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันวิ่งสู้กันไม่ได้เลยนะแน่นอนเราเหลือ125แรงม้านี่มันอืดมากเลยนะบอดี้เบลเลอร์เลยถ้าเป็นไปได้เติมอีกนิดนึงนะครับจะเป็น XLT อ่ะคนใช่อย่างน้อยๆอ่ะผมว่าเวิร์กมารับสายกันฮะคุณสุวัฒน์ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพิธีกร3ท่านครับครับผมแล้วผมมีปัญหาครับพอดีวันนี้ผมขับสปอร์ตไรเดอร์ปี2003เนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าเวลาเหยียบคันเร่งมันจะมีเสียงดังก็เลยไปให้ช่างชาวบ้านดูเขาบอกว่าเป็นที่คูเล่ของไดชาร์ตครับคราวนี้เขาก็แนะนำว่าถ้าเป็นของมันเองมันจะเป็นแบบหมุนทางเดียวแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ตัวนี้มันจะมีอายุคือพอลูกปืนมันเสียมันก็ต้องเปลี่ยนคราวนี้เขาก็แนะนำอีกแบบรุ่นเก่านะครับซึ่งเป็นหมุนได้2ด้านใช่ไหมครับเขาบอกตัวนี้มันจะทนคันนี้ก็เลยไม่ทราบว่าผมควรจะตัดสินใจใช้ของอะไรดีครับพี่แอร์ก่อนถ้าเป็น D4D แล้วนะครับจะเป็นผู้เล่นไดชาร์ทที่มีตัวฟรีคัดข้างหนึ่งหมายความว่าเหมือนคล้ายๆสเตอร์จักรยานใช่ครับมันจะฟรีก็คือถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากให้พี่ใช้แบบเดิมนะครับราคาเบิกของใหม่นะครับเบิกข้างนอกเนี่ยประมาณ1,000ปลายๆนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยดีกว่าเอาเป็นผู้เล่นตันๆเนี่ยมาใส่สายพันที่จะเสื่อมเร็วนะฮะสายพันเส้นเดียวเซอร์เพนไทน์เนี่ยนะฮะมันจะมีการลึงการล้างการดึงเวลาที่เราเร่งและถอนคันเร่งนะฮะพอเป็นสายพันเส้นเดียวปุ๊บเนี่ยสายพันตัวนี้มันจะสึกไวแล้วก็ถ้าเป็นคัดทางเดียวของผู้เล่นไดชาร์ทเนี่ยมันจะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยเบาไม่ดึงกำลังเครื่องด้วยเวลาที่เราชะลอความเร็วยกคันเร่งนะครับแนะนำเปลี่ยนแบบเดิมครับแต่เปลี่ยนของแท้เบิกข้างนอกได้นะฮะร้านไดชาร์ทข้างนอกก็ทำได้นะก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงเวลาที่เราดับเครื่องเนี่ยมันจะไม่มีการตีกลับน็อกของเครื่องยนต์ทำร้ายพวกซีนด้วยเปลี่ยนของแท้เลยครับอย่าไปเปลี่ยนผู้เล่นที่มันทำออกมาขายครับหรือถ้าไปเปลี่ยนในศูนย์เลยมันราคามันก็คงจะสูงกว่าข้างนอกใช่ไหมครับซื้อศูนย์ก็ได้ให้ช่างข้างนอกเปลี่ยนครับค่าแรงจะถูกกว่าครับ2,000กว่าบาทนี่ก็บอก 2,000 กว่าบาทใช่ไหมครับของตัวของแท้ของมันของแท้พันกว่าบาทพี่ก็บอกว่าพันไปพันปลายจะถึง 2,000 กว่าบาทแล้วแต่ส่วนลดที่ได้นะส่วนลดต่างกันอ๋อครับโอเคขอบคุณมากเลยครับผมติดตามรายการตลอดครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมค่าแรงก็300 500แล้วแต่ที่นะครับจริงๆแล้วถ้าไปซื้อที่ศูนย์แล้วเปลี่ยนที่ศูนย์ไปเลยได้มันต่างกันนิดเดียวแต่ว่ามีการรับประกันงานต่อเนื่องใช่กรณีที่ใส่ไปแล้วมันมีปัญหาเขารับประกันงานต่อเนื่องคือมองเปลี่ยนข้างนอกค่าแรงถูกกว่าแต่ว่า
การรับประกันมันคนละเรื่องกันอันนี้รับประกันโดยศูนย์ที่เราไปเปลี่ยนศูนย์โตโยต้าเครื่องยนต์เนี่ยเวลามันหมุนเนี่ยมันหมุนทางขวาทางเดียวถ้าเราไปซื้อเครื่องเก่าจากญี่ปุ่นมาบางทีเด็กในร้านไม่รู้ไปหมุนย้อนทางกันไอ้ซีนมูเล่ตัวล่างสุดมันจะพังแล้วเวลาที่เราดับเครื่องเนี่ยไดชาร์จมันจะทางเดียวเลยพอกลับไปปุ๊บซีนมันจะเสียเก่งเพราะถ้ามองดีๆไอ้ซีนที่อยู่ตามซีนผู้เล่เข้าเหวี่ยงหรือซีนแคมเนี่ยมันจะมีลายซ้ายหรือลายขวาหมุนทางเดียวเครื่องมันหมุนฝาอยู่แล้วเพราะว่าผมเคยเจอ Honda ตระกูลเครื่องหมุนซ้ายนะครับแล้วก็ไปได้ซีนเบอร์เดียวกันซีนแบบเดียวกันเลยเท่ากันหมดแต่ลายของซีนเนี่ยลูกศรเนี่ยคนละทางเฮ้ยทำไมใส่แล้วน้ำมันเครื่องไหลพอดูดีๆแกะซีนมาเฮ้ยหัวลูกศรมันแตกเลยหัวลูกศรมันแตกเลยมันแตกเลยทั้งที่ใส่กันแน่นใส่เนี่ยแน่นแต่ว่าลายของตัวที่รัดปอกของเผาเนี่ยซีนเนี่ยมันดันเข้ากับดันออกไม่เหมือนกันเหมือนกันฮะนะครับอยากให้พี่ถามคนชื่อเรื่องอะไรฮะระหว่างอะไรSMS เลื่อนหน่อยครับ Fortuner Pajero ไอ้พวกหูเลื่อนไหนครับไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยงบเท่าไหร่ครับถ้าบอกงบมาจะชัดใช่ถ้าบอกงบมันจะได้รู้มันมีรุ่นย่อยไงขับ2ขับ4ตัวท็อปตัวรองท็อปราคามันต่างกันตั้งเยอะ3ตัวใช่ถ้าท็อปทั้งคู่อ่ะไอ้ท็อปทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยมันก็มีข้อแม้อีกฮะเงื่อนไขของมันจะข้อแม้อะไรครับไม่มีข้อแม้มีพี่บอกท็อปทั้งหมดราคาต่างกันนะก็บอกตัวท็อปไงราคามันต่างกันไงก็รู้แม้ก็คือมีงบเท่าไหร่อ่ะถ้าท็อปเนี่ยก็คือให้ร้าน7นะใช่มั้ยฮะแล้วก็สำหรับคนขัดสมัครคันที่ราคาไม่ถึงเนี่ยสามารถโมดิฟายต่อได้ก็คือปาเจโร่ถูกสุดไงผมก็เลยบอกเงี้ยตัวท็อปอ่ะได้9สปีดได้8สปีดถ้างบน้อยอ่ะใช้เงินน้อยสุดแต่ได้ตัวท็อปเนี่ยก็คือเป็นเรื่องปาเจโร่สปอร์ตแล้ว5ปีอ่ะมูลค่ามันเสื่อมมูลค่ามันจะหายไปเยอะนะก็พอกันเพราะมันเป็นโฉมใหม่แล้วมันไม่เหมือนโฉมเก่าโฉมเก่าเพราะว่าด้วยความรถที่มันออกโมเดลมาแล้วแตกต่างกันเยอะเนี่ยผมสังเกตมาเลยนะให้พี่เลือกรุ่นหนึ่งอ่ะถ้าเลือกผมก็เลือกเอเวอเรสต์เพราะผมชอบเอเวอเรสต์ใช่แค่นั้นแหละพี่เอ็กถ้าเป็นตัวท็อปผมเลือกปาเจโร่แต่ว่าผมไอ้ส่วนต่างงบจากคันหนึ่งสองสามแสนเนี่ยผมเอาไปเปลี่ยนโชคเปลี่ยนล้อเปลี่ยนโชคเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กอาจจะไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางดีๆแล้วก็เปลี่ยนโชค4ต้นนะครับแล้วก็ปาเจโร่มันให้ขอบ18มาใช่ๆแต่ Fortuner เนี่ยถ้าเป็น TRD ให้20 Everest ตัวท็อปก็20ฮะมัน Everest มันหลอกกว่าทุกกรณีในสายตาผมแล้วก็ลองขับแล้วมันก็คนละเรื่องกันด้วยเออใช่ใช่ถ้า 3.2 นะอย่าไปเอาไทเทเนียมนะไทเทเนียมมันเครื่องมันเบาอ่ะมาดูเรื่องราวของการสลิดนะครับต้องบอกว่าเป็นสีสูตรน้ำ90ลายเป็นหรือสีตาลูกแก้วเนี่ยเป็นสีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็การผสมสีจะใช้เครื่องเรโชสแกนทูลในการสแกนค่าสีเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยนแล้วก็ต่อด้วยสกู๊ปการทดสอบ Subaru XV นะครับมีคลิปการทดสอบของ Subaru XV ที่พี่เอกไปมาใช่ไหมใช่ครับไปที่ประเทศไต้หวันเป็นการที่เรียกว่าเป็นงานเปิดตัวในส่วนภูมิภาคครับที่เป็น Global Platform ใช่ครับใช่ครับที่ประเทศไต้หวันนะครับบ้านเราก็จะมาประมาณช่วงปลายปีนะสำหรับ XV ใหม่ตัวใหม่ปลายปี XVแล้วก็ Forester จะมาประกอบในบ้านเราอีกใช่อีก2ปีอีก2ปีก็นี่เป็นข่าวดีทาง Subaru เดี๋ยวเราฝากไว้2เรื่องกับการสลิดสุดน้ำแล้วก็ Subaru XV พวกเรา3คนลาไปก่อนครับทิ้งท้ายไปด้วยสกู๊ป2เรื่องนี้ครับสวัสดีครับสีกาสุริซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและมีคุณภาพระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัดซึ่งสีกาสุริหรือสีตรานกแก้วยังเป็นผู้นำด้านสีพ่นรถยนต์ในประเทศไทยมากกว่า60ปีด้วยคุณภาพสีที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงจึงทำให้สีกาสุริเป็นที่ยอมรับของวงการยานยนต์และอู่ซ่อมสีรถยนต์ทั่วโลกสีกาสุริได้มีการพัฒนาสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดมลภาวะจนได้กาสุริ90ลายสีพ่นรถยนต์สูตรน้ำสีพ่นรถยนต์สีสูตรน้ำระบบสี 2K ซึ่งในปัจจุบันสีกาสุริให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยลดมลภาวะและสารเคมีที่ตกค้างสีกาสุริ90ลาย
ที่มีส่วนผสมของสารละลายเคมีน้อยกว่าสีสูตรทินเนอร์ถึง 90% และไม่มีกลิ่นทินเนอร์ไม่ทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมจึงทำให้สีสูตรน้ำของกาสุริตเป็นที่นิยมอย่างสูงและแพร่หลายในปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีสีสูตรน้ำแล้วกาสุริตยังมีเครื่องมืออันทันสมัยที่ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นอย่างเครื่องสแกนค่าสีเรโทรสแกนทูเพื่อให้ง่ายและมีความแม่นยำสูงในการค้นหาข้อมูลค่าสีเพียงแค่วางเครื่องสแกนค่าสีลงบนตัวรถเพื่อให้เครื่อง Retro Scan Tool ทำการสแกนค่าสีซึ่งข้อมูลที่ได้จะส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นหาข้อมูลสูตรสีและเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำทางการสลิดได้คิดค้นโปรแกรม Profit Manager Pro Premium Body Shop Management เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลสูตรสีซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำสูงด้วยฟังก์ชันที่ง่ายต่อการใช้งานและมีการเก็บข้อมูลสูตรสีและการผสมสีของรถที่เข้ามาใช้บริการทำให้สีรถไม่ผิดเพี้ยนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสีจุดเด่นของสีสูตรน้ำของกาสุริตนั้นพ่นง่ายเหมาะแก่การทำงานมีความเงางามสูงเป็นสีที่มีการกลบรอยได้ดีจึงลดปัญหารอยและตำหนิต่างๆของพื้นผิวช่วยลดจำนวนการพ่นให้น้อยลงและสีกาสุริต90ลายยังมีค่าปริมาณสารละเหย VOC ต่ำกว่ามาตรฐานยุโรปสีนกแก้วไม่เพียงดีต่อรถคุณเท่านั้นยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกาสุริต90ลายสีสูตรน้ำคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัด